สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TTB Smart Port Smart Talk รายการที่จะมาเจาะลึกพอร์ตการลงทุนของ Smart Port และมุมมองกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนไปกับหญิงปรารถนาจันทนาสกุลวงศ์และทีมกลยุทธ์ของเราทั้ง2ท่านนะคะพี่มิกอภิวัฒน์ณประธานสุขและพี่ปูภูริพัฒน์ละเอียดธนกิจค่ะสวัสดีค่ะพี่มิกพี่ปูสวัสดีครับน้องหญิงครับครับสวัสดีครับน้องหญิงค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอกับทางพี่มิกพี่ภูนะคะหญิงขอมาพูดคุยเกี่ยวกับสมาร์ทพอร์ตสั้นๆก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าสมาร์ทพอร์ตเองนะคะเป็นกองทุนที่เราให้ทางอมนดินะคะเป็นคนจัดสรรคัดเลือกนะคะกองทุนเข้ามาไว้ให้นะคะก็จะเป็นกองทุนที่มีมืออาชีพนะคะคอยมาคัดจัดปรับให้กับเรานะคะก็คือคัดกองทุนเข้ามาไว้ในพอร์ตให้นะคะแล้วก็จัดพอร์ตตามความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้นะคะซึ่งมีทั้งหมด5โมเดลนะคะให้นักลงทุนทุกท่านได้เลือกกันนะคะแล้วก็ปรับพอร์ตตามสถานการณ์นั่นเองนะคะแล้วก็เริ่มต้นลงทุนง่ายๆแค่1บาทเท่านั้นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะที่จริงเรารีวิวก็คือเดือนพฤศจิกาเนาะเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยก็เริ่มเขียวๆให้เราได้เห็นบ้างแล้วนะคะเพราะว่าประกาศเงินเฟ้อออกมาก็ถือว่าชะลอลงด้วยนะคะแล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็โทนต่างๆของเฟดในเดือนที่แล้วเนี่ยก็เริ่มแบบว่ามีความฮอกกิชเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าพอเข้ามาเดือนนี้ก็อาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวยังไงให้ทางพี่ภูก่อนนะคะเข้ามาวิวในส่วนของตลาดนะคะในเดือนพฤศจิกายนให้กับเราฟังด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ภูครับสวัสดีครับน้องหญิงครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับในส่วนของการรีวิวตลาดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเดือนที่เรียกแทบจะเรียกได้ว่าสดใสที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ครับปีนี้เนี่ยเราบอกว่าเราเจอมรสุมกันกระหน่ำมากทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้เนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงนะครับมีเดือนพฤศจิกายนนี่แหละที่ค่อนข้างที่จะสดใสนะครับอย่างที่น้องหญิงบอกไปเลยนะครับ เราเห็นคอมเมนต์ของทางเฟดนะครับรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชะลอลงนะครับมันก็เลยทำให้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุดสดๆร้อนๆเราก็เพิ่งได้ทราบผลการประชุม FOMC ไปนะครับก็มีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยลงตามที่ตลาดคาดหมายไว้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีคอมเมนต์หรือว่าดอทพอยต์เล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับตลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงในช่วงของperformance เดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าในส่วนของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นทั่วโลกเขียวสดใสนะครับแล้วก็ที่เขียวสดใสไปยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขียวเข้มๆเลยก็คือในส่วนของจีนนะครับจีนเองเนี่ย เราเห็นตลาดหุ้นปรับตัวลงมาต้องบอกว่าอย่างยาวนานนะครับเรื่องของความกังวลต่างๆเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวซีโร่โควิดนะครับแต่ว่าพอเข้าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เห็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับของทางการเองเนี่ยที่เริ่มมีการผ่อนคลายความเข้มงวดในการควบคุมซีโร่โควิดต่างๆนะครับมีการหลังจากที่มีการประท้วงกันไปอย่างหนักหน่วงในจีนกระจายเป็นวงกว้างนะครับทางการจีนก็เริ่มมีการผ่อนปลนนะครับเราก็เลยเห็นตลาดหุ้นจีนเนี่ยต้องบอกว่าเขียวสดใสครับจริงๆต้องบอกว่าเขียวมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการผ่อนปลนด้วยซ้ำนะครับมีข่าวลือมีอะไรต่างๆก็คนก็เก่งกันว่าน่าจะมีการยกเลิกตัวล็อกดาวน์น่าจะมีการเปิดประเทศนะครับซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราก็เลยเห็นตลาดหุ้นจีนเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของตัว H share นะครับขึ้นไปเดือนเดียวเกือบ 30% นะครับต้องเรียกว่าร้อนแรงจริงๆนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นไปเดือนเดียวเกือบ 30% นะครับถ้าดูช่องที่เป็น year to date นะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ยังลบรุนแรงอยู่นะครับเกือบ 20% เลยทีเดียวนะครับก็เป็นการสะท้อนว่าตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดนมาอย่างหนักหน่วงจริงๆนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ cover การขาดทุนในช่วงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าฝั่งหุ้นเองเนี่ยค่อนข้างสดใสทั้งในส่วนของตัวหุ้นสหรัฐหุ้นทั่วโลกแล้วก็หุ้นจีนนะครับฝั่งตราสารหนี้กันบ้างนะครับตราสารหนี้เองเนี่ยก็มีปัจจัยบวกเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในเดือนที่ฝั่งตราสารหนี้เองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับขึ้นในระดับ 4% 5% เนี่ยก็ถือว่ารุนแรงมากๆสำหรับฝั่งตราสารหนี้นะครับปัจจัยบวกก็อย่างที่เรากล่าวไปนะครับความกังวลเกี่ยวกับ
ความเข้มงวดของเฟดเนี่ยมันลดลงนะครับเงินเฟ้อสหรัฐลดลงนะครับตราสารหนี้ก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โดนผลกระทบจากเรื่องของความกังวลเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับในปีนี้เนี่ยพอปัจจัยต่างๆมันที่คลายความกังวลลงเนี่ยมันก็เลยทำให้ฝั่งตราสารหนี้นะครับฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในเดือนพฤศจิกายนนะครับเช่นเดียวกับตัวสินทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวREITนะครับก็ที่มีความผันผวนมีความหวั่นไหวกับต่อพวกประเด็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับในทางบวกนะครับเช่นเดียวกับทองคำนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับจะมีเพียงราคาน้ำมันนะครับที่อาจจะปรับตัวลงแรงในเดือนก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆว่าจะกระทบกับเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจีนนะครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจแม้ว่าความหวังในการเปิดประเทศมีมากขึ้นแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้สดใสนะครับมันก็เลยทำให้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวดีมานด์ความต้องการใช้น้ำมันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมตลาดการลงทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับถ้ามาดูในเชิงของพอร์ตของเรากันบ้างนะครับที่ดีสมาร์ทพอร์ตทั้ง5โมเดลเนี่ยว่าผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าบวกเช่นเดียวกันนะครับทั้ง5โมเดลเลยนะครับTSP 1 2 3 4 5นะครับไม่ว่าจะกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้อย่าง TSP 1นะครับหรือว่าเน้นในหุ้นการลงทุนในหุ้นอย่าง TSP 5เนี่ยก็ต่างก็ปรับตัวบวกได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัวเพชรนาหรือเกณฑ์อ้างอิงนะครับก็อาจจะมีการบวกที่น้อยกว่าเล็กน้อยนะครับมันก็เป็นการสะท้อนเรื่องของมุมมองการลงทุนของมูดี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างที่เรามาอัปเดตให้ฟังอยู่เสมอๆว่ามูดี้เองเนี่ยเขายังมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังต่อการลงทุนนะครับเขามองว่ามีความผันผวนอยู่นะครับมันก็เลยทำให้มีการระมัดระวังแล้วก็ถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพวกเงินสดหรือว่าสินทรัพย์ที่เทียบเคียงเงินสดอย่างพวกกองทุนรวมตลาดเงินนะครับในระดับที่มากกว่าปกตินะครับมันก็เลยทำให้เป็นตัวฉุดผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนในเรื่องของมุมมองการบริหารความเสี่ยงของอมูดี้เหมือนกันนะครับว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจในการบริหารพอร์ตของอมูดี้นะครับถ้าไปดูในเชิงของความเสี่ยงในหน้าถัดมานะครับเราจะเห็นได้ว่าอมูดี้เองเนี่ยเขาสามารถควบคุมจัดการให้ค่าระดับความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างดีนะครับใกล้เคียงกับเบนช์มาร์กหลายๆโมเดลเนี่ยต่ำกว่าเบนช์มาร์กเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าอมูดี้เองเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้นักลงทุนหรือว่าผู้ที่ลงทุนในกองทุน TTP Smart Pool เนี่ยต้องรับความเสี่ยงสูงเกินจำเป็นนะครับก็มีการพยายามควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เน้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอาจจะมีการยอมเสียสละผลตอบแทนบางส่วนไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ให้ความเสี่ยงของนักลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจในการบริหารพอร์ตของมูดี้นะครับซึ่งมันก็สะท้อนมาในผลลัพธ์ด้านล่างนะครับก็คือเรื่องของการขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นของพอร์ตTT Smart Port ทั้ง5พอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับดัชนีต่างๆแล้วเนี่ยทั้งดัชนีหุ้นดัชนีตราสารหนี้นะครับรวมถึงพวกดัชนีหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับจะเห็นได้ว่าอมูดี้เองเนี่ยสามารถบริหารจัดการกองทุนให้มีผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับกองดัชนีอื่นๆโดยตรงนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างตัวพอร์ตที่เป็นตัวTSP 5นะครับที่ลงทุนถึงหุ้น 100% เนี่ยก็ขาดทุนสูงสุดเพียงแค่ 16% เท่านั้นนะครับซึ่งก็น้อยกว่าพวกดัชนีหุ้นทั่วโลกหรือว่าดัชนีหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับต่างกันประมาณครึ่งๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนเรื่องของการบริหารพอร์ตนะครับว่าเน้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ไม่ให้เกิดผลขาดทุนสูงสุดที่รุนแรงนะครับถ้ามาดูในเชิงของการเปรียบเทียบผลตอบแทนกันบ้างนะครับว่าที่เราเห็นว่ากองทุนได้ผลตอบแทนน้อยกว่าเบนช์มาร์กเล็กน้อยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับส่วนแรกแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้กองทุนอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเบนช์มาร์กในเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการกระจายสินทรัพย์ที่ลงทุนนะครับอย่างที่เราเกิดไปตอนต้นแล้วนะครับว่าอมูดี้เองเนี่ยเขายังมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการถือครองเงินสดมากกว่าปกติเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นตัวที่ฉุดผลตอบแทนนะครับเพราะว่าทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าฝั่งไหนที่เป็นบวกนะครับก็ในทางกลับกันนะครับก็คืออมูดี้เองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามีการอันเดอร์เวทตราสารหนี้ไทยนะครับซึ่งตราสารหนี้ไทยเนี่ยต้องบอกว่า
ป็นตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนความผันผวนเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับผลตอบแทนก็อาจจะต่ำกว่านะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าในส่วนของตัวตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับการอันเดอร์เวทเนี่ยมันก็เลยสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับในแง่ของการกระจายการกระจายภูมิภาคหรือว่าประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนนะครับฝั่งหุ้นนะครับก็มีผลบวกนะครับจากการเลือกลงทุนในพวกหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นรวมถึงหุ้นจีนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะครับหุ้นจีนฟื้นตัวได้รุนแรงมากในเดือนพฤศจิกายนนะครับการเลือกลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้เนี่ยก็สร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับในทางกลับกันนะครับหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นอาเซียนหุ้นอาเซียนด้วยเนี่ยก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่เป็นลบนะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับอย่างหุ้นสหรัฐเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเดือนที่แล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าพอไปเทียบกับหุ้นทั่วโลกนะครับที่มันมีตลาดอื่นๆผสมแล้วมีตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้รุนแรงกว่าโดยเฉพาะในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็อาจจะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวหุ้นโลกเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เลยทำให้ส่วนที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนเป็นลบเมื่อเทียบกับเบนช์มาร์กนะครับแต่ว่าถ้าดูในแง่ของ absolute return ไม่ได้เป็นลบนะครับในเชิงของการเลือกกองทุนกันบ้างนะครับว่ากองทุนไหนให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเบนช์มาร์กและกองทุนไหนที่ให้ผลตอบแทนที่แย่กว่าเบนช์มาร์กนะครับในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยฝั่งตราสารหนี้นะครับกองทุนหลายๆกองเนี่ยที่วันนี้เลือกลงทุนเนี่ยก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับฝั่งแต่เป็นอย่างเช่นในส่วนของตัว Pimco Global Bond หรือว่า Fidelity US Dollar Bond เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยก็ทำผลแทนได้ค่อนข้างดีนะครับฝั่งหุ้นนะครับกองทุนที่ให้ผลแทนค่อนข้างดีก็จะเป็นในส่วนของตัวกองทุนหุ้นที่เน้นปันผลอย่างตัว MG Global Dividend นะครับรวมถึงหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่นะครับ Norwegian Berman US Large Cap Value Fund นะครับแล้วก็กองทุนที่เน้นลงทุนในพวกหุ้นจีนอย่าง JP Morgan China Fund แล้วก็ Schneider China Opportunity Fund เป็นต้นนะครับฝั่งที่เป็นตัวฉุดผลตอบแทนนะครับแน่นอนว่าตราสารหนี้ไทยที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอย่างตัว KCash รวมถึง KTSC Plus นะครับก็เป็นตัวฉุดผลตอบแทนนะครับจากการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่านะครับในขณะที่ฝั่งหุ้นกันบ้างนะครับตัวที่เป็นตัวฉุดผลตอบแทนเนี่ยก็จะไปกองทุนอย่างตัว Goldman Sachs Global Core นะครับรวมถึงหุ้นเอเชียโดยรวมอย่างตัว Schroder EM Asia แล้วก็ Schroder Asian Equity Yield นะครับที่อาจจะให้ผลตอบแทนที่เป็นลบเมื่อเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวperformance ของกองทุนเมื่อเทียบกับ benchmark ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นก็ค่อนข้างเขียวเลยนะคะก็หุ้นจีนก็วิ่งเป็นม้าเลยนะคะก็ทำให้สมาร์ทพอร์ตของเราทั้ง5โมเดลเนาะก็บวกด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเมื่อไปเทียบกับ benchmark เราก็อาจจะน้อยกว่าเบสมาร์กนิดนึงนะคะเนื่องจากทางบริษัทเองก็มีการบริหารความเสี่ยงเนาะก็ถือเงินสดในสัดส่วนที่เยอะหน่อยนะคะแต่เราก็ออกมาสะท้อนเหมือนที่พี่ภูบอกเนาะว่าอย่างแม็กดอดาวนะคะหรือผลขาดทุนสูงสุดเนี่ยถ้าเรามาดูเนาะก็ค่อนข้างที่จะถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็คือสูงสุดที่เขาขาดทุนมาตั้งอันนี้คือตั้งแต่เราเปิดกองเลยเนาะก็ขาดประมาณแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอย่างพอร์ตของหญิงเองเนี่ยถ้าเลือกเป็นแบบเลือกด้วยตัวเองเลือกเป็นตัวเนี่ยก็มีขาดทุน 30-40-50% เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวของสมาร์ทพอร์ตเนี่ยทางอเวดิเขาก็คอยบริหารความเสี่ยงให้นะคะก็ฉะนั้นเราสามารถซื้อหรือลงทุนตัวสมาร์ทพอร์ตไว้เป็นคอพอร์ตได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวไหนถ้าเรารับความเสี่ยงได้เราก็ค่อยๆซื้อกองทุนเป็นตัวเอาเองได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของทางสมาร์ทพอร์ตนะคะที่คอยบริหารความเสี่ยงให้กับเราด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ภูมากนะคะที่มาวิวเรื่องของผลตอบแทนนะคะทั้งตลาดแล้วก็ทั้งของสมาร์ทพอร์ตแล้วก็คลี่ให้ดูด้วยนะคะว่าจุดไหนนะคะที่เราทำได้ดีหรือทำได้แพ้ตัวของเบสมาร์กบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องของสมาร์ทเอาลุคในเดือนธันวาคมนี้กันนะคะก็มาด้วยธีมของสินทรัพย์เสี่ยงดูดีขึ้นนะคะแต่การลงทุนยังประมาทไม่ได้แต่เดี๋ยวที่จะไปดูมุมมองกลยุทธ์นะคะให้พี่ภูวิวตัวของพอร์ตโดยรวมของสมาร์ทพอร์ตกันก่อนนะคะว่าทั้ง5โมเดลตอนนี้นะคะสัดส่วนเป็นยังไงบ้างแล้วก็หน้าตาเนี่ยอาจจะมีกองใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะสำหรับปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดี๋ยวให้ทางพี่ภูช่วยรีวิวตัวของภาพรวมพอร์ตการลงทุนให้นิดนึงค่ะครับก็ขอบคุณครับน้องหญิงในส่วนของภาพรวมพอร์ตการลงทุนนะครับจะเห็นได้ว่า
ถ้าใครติดตามเรามาเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของพอร์ตการลงทุนเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเดือนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุดนะครับแต่เดิมเนี่ยเราบอกว่าในส่วนของสินทรัพย์ที่ทาง TTV Smart Port ลงทุนเนี่ยจะมี5สินทรัพย์หลักๆนะครับแล้วก็บวกอีก1สินทรัพย์ก็คือเงินสดนะครับ5สินทรัพย์ที่ว่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นฝั่งตราสารหนี้2อย่างนะครับก็คือตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็หุ้นอีก3ประเภทนะครับก็คือหุ้นไทยหุ้น Developed Market แล้วก็หุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับเดือนนี้เนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือล่างสุดเลยนะครับมีสินทรัพย์อีก1ประเภทที่งอกขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของตัวสินทรัพย์โภคภัณฑ์นะครับคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับที่ทางอมนีเองเนี่ยใส่เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อหวังที่จะช่วยในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้ดีขึ้นนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับในส่วนของรายละเอียดของแต่ละสินทรัพย์เนี่ยก็อย่างที่น้องหญิงบอกนะครับว่ามีกองใหม่เพิ่มขึ้นมาไม่เฉพาะเพียงแต่ตัวคอมมูนิตี้เท่านั้นนะครับเดือนนี้เนี่ยมีการเพิ่มเอาอีกหุ้นอีกสไตล์นึงเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกนะครับผ่านกองทุน Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Fund นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในแนวทางในการบริหารพอร์ตของอมุนดีเองเนี่ยที่พยายามสรรหาสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆเข้ามาเพื่ อเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนนะครับแต่ว่าโดยรวมในการบริหารจัดการพอร์ตเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีการดูประเภทกองทุนนะครับที่มองว่าเป็นคอร์พอร์ตไว้ถือการลงทุนระยะยาวแล้วก็ส่วนที่เป็นแซทเทลไลท์นะครับที่เพิ่มเข้ามาเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้นนะครับที่อมุนดีใส่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับซึ่งในแต่ละสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีตรงส่วนนั้นอยู่นะครับอันนี้ขออนุญาตไม่รีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าก็จะคล้ายๆกับช่วงคล้ายๆกับของเดิมนะที่เราเคยรีวิวกันแล้วทุกๆเดือนนะครับค่ะก็กองใหม่ที่เข้ามาก็จะอยู่ใน TSP 3 4 5นะคะที่เราเห็นจากตัวของหน้าจอนี้ค่ะเชิญต่อเลยค่ะพี่ปูครับในแง่ของการกระจายสินทรัพย์การลงทุนเมื่อเทียบกับ benchmark นะครับในหน้าถัดมานะครับก็อันนี้เอามาเป็นช่วงของสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าใครติดตามเนี่ยเราเคยถึงเงินสดเยอะกว่านี้นะครับในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการลดการถึงเงินสดไปนะครับแต่ว่าพอเทียบกับ benchmark ที่ไม่มีเงินสดนะมันก็อาจจะมองว่าเป็นลักษณะของการโอเวอร์เวทอยู่นะครับแต่จริงๆก็คืออมุนดีเองเนี่ยเขามีการลดการถือครองเงินสดนะครับไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับฝั่งตราสารหนี้นะครับอมุนดีเองเนี่ย อย่างที่บอกไปนะครับว่าอมุนดีเองเนี่ยเขาก็มองเห็นโอกาสนะครับในการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับมองว่าอยู่ในระดับปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในระดับน่าสนใจนะครับแล้วก็เดือนที่แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับพอเงินเฟ้อสหรัฐลงทุนในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มผ่อนคลายตราสารหนี้ต่างประเทศก็วิ่งได้ดีนะครับมันก็บอกได้ว่าเขามาถูกทางเหมือนกันนะครับเขาก็ยังคงมุมมองเดิมว่ามีการเน้นการลงทุนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับก็เลยunderweight ในส่วนของตัวตราสารหนี้ไทยนะครับในส่วนของหุ้นนะครับโดยภาพรวมเองเนี่ยอมุนดีเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการลงทุนในหุ้นมากขึ้นเนี่ยแต่ก็ยังมีมุมมองที่ระมัดระวังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของภาพรวมพอร์ตเนี่ยก็อาจจะ underweight ในส่วนของตัวหุ้นทั่วโลกหรือว่า developed market นะครับในขณะที่ถ้ามองเป็นรายภูมิภาคหรือรายประเทศเนี่ยอมุนดีเองเนี่ยก็ยังมีมุมมองเป็นกลางนะครับต่อการลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็หุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมการกระจายการลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับค่ะขอบคุณพี่ภูมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับทางพี่มิกกันต่อนะคะว่ามุมมองของทางอมดินะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทีมในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็คือสินทรัพย์เสี่ยงดูดีขึ้นนะคะแต่การลงทุนก็ยังประมาทไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้ทางพี่มิกเนี่ยมาวิวมุมมองของทางอมดินิดนึงค่ะว่ามีมุมมองยังไงในเดือนธันวาคมนี้บ้างค่ะครับน้องหญิงครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของสำหรับปีนี้นะครับกับรายการสาระของสาระพอร์ตสมาร์ทคอร์ของเรานะฮะก็เหมือนที่ทางทีมของเราครับว่าคือจะบอกว่าแม้ว่าเราเห็นตลาดหุ้นมันเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวกลับมาบ้างเนี่ยแต่ทางด้านผู้จัดการทุนของเราเนี่ยต้องเรียนว่าเขาก็ยังไม่ประมาทนะครับคือโดยรวมเนี่ยเขายังคงอันเดอร์เวทการลงทุนในส่วนของตราสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตราสารทุนเป็นเล็กน้อยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเนื่องมาจากหากเขามองไปจนถึงในระยะกลางถึงยาวแล้วเนี่ยเขามองว่าพวกปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับซึ่งก็แน่นอนว่า
ประเด็นแรกก็คงมีคนในเรื่องของตัว economic growth นะครับคือถ้าทุกท่านดูรูปทางด้านล่างซ้ายเนี่ยทางผู้จัดการลงทุนของเราเองเขายังคงมองว่าตัว global growth ในปีหน้าเนี่ยมันอาจจะลดลงต้องใช้คำว่าเติบโตในอัตราที่ชะลอลงนะครับส่วนจะเกิด recession ถึงขั้นที่ว่าจะเกิด recession เลยหรือไม่เนี่ยอาจต้องดูเป็นรายประเทศนะครับคือที่แน่ในฝั่งของdevelop market เนี่ยเขามองว่าโดยรวมแล้วน่าจะเติบโตในอัตราที่ลดลงแต่จะมีของยุโรปที่ดูแล้วเขาจะคงเป็นกังวลอยู่ว่าเศรษฐกิจยุโรปในปีหน้าเนี่ยมียังคงมีโอกาสที่จะเกิดว่า recession จน GDP กลับมาติดลบได้นะครับมันเนื่องมาจากอะไรมันก็เนื่องมาจากการที่ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์แน่นอนว่าเทรนด์เงินเฟ้อเนี่ยมันมีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับเพียงแต่ว่ามันปรับตัวลงก็จริงแต่จะค่อยๆปรับตัวลงซึ่งก็ทำให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ดีนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของ developed market เนี่ยที่เขามีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปมากดังนั้นตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันย่อมมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ช้ากว่าในฝั่งของ emerging market นะครับซึ่งการที่เงินเฟ้อมันปรับตัวลงมาช้าเนี่ยมันส่งผลอะไรฮะมันก็ส่งผลให้อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกทั้งการบริโภคการใช้จ่ายต่างๆการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเนี่ยมันก็ลดลงซึ่งมันก็อาจจะนำไปสู่การที่ทำใหตัวผลกำไรของบริษัทในตลาดซับเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงต่อไปได้นะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยเรื่องการเติบโต GDP ที่ลดลงเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่รวมทั้ง corporate earning ที่มีแนวโน้มอาจจะถูก revise down ลงได้เนี่ยเขายังบอกว่าเป็น3ปัจจัยหลักที่อาจจะก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดสำหรับการลงทุนระยะกลางได้นะครับ แต่ว่าที่ทั้งนั้นหากเรามาพิจารณาระยะสั้นที่ในหน้าถัดไปนะครับคือเหมือนที่คุณภูเขาเรียนไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่เข้าสู่ไตรมาสที่ผ่านมาสินทรัพย์สินต่างๆโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยมันมีการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วแล้วก็แทบเป็นทั่วโลกเลยนะครับอันเนื่องมาจากอะไรก็อันเนื่องมาจากในระยะสั้นนี้เนี่ยเขามองว่าตลาดอ่ะมันอาจจะมีน้องปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นั่นก็เป็นเพราะว่า1ทุกคนคงรับรู้แล้วว่าตอนนี้จีนน่ะเค้ามีแนวโน้มที่จะกลับมาผ่อนปรนมาตรการคุมโควิดมากขึ้นใช่มั้ยครับซึ่งก็จะนำไปสู่การที่เขาอาจจะมีการกลับมาเปิดประเทศให้คนเข้าออกประเทศได้สะดวกมากขึ้นไปตามลำดับนะครับประกอบกับในเรื่องของเทรนด์ของอัตราดอกเบี้ยอันนี้สำคัญนะฮะซึ่งถ้าเกิดทุกท่านดูรูปด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ทางอมุนดีหรือผู้จัดการลงทุนของเราเนี่ยเขามีค่อนข้างจะมั่นใจว่าตัวเทอร์มินอลเรทของเฟดจะอยู่ที่ประมาณ 5.25% ในช่วงไตรมาส1ของปีหน้านะครับซึ่งตรงจุดนี้ทางผู้จัดการลงทุนของเรามองว่าในตลาดเองเขาก็มองเหมือนกันว่าโอเคถึงแม้ว่าอย่างผลการประชุมเฟดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าคุณโพเวลเคเขาจะไม่ได้มีการระบุออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะแต่จากการที่เขาพิจารณาจากตัวค่า median dot plot ของเฟดในปี2023เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอินไลน์กับตลาดว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-5.25% ใช่ไหมคุณหญิงแล้วก็สิ่งหนึ่งทำให้ทางผู้จัดการลงทุนของเราเนี่ยเขามั่นใจว่าดอกเบี้ยมันใกล้จะหยุดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าหากทุกท่านลองพิจารณาดูนะฮะว่าถ้าterminal rate มันอยู่ที่ประมาณ 5-5.25% ตามดอทพลอตจริงเนี่ยมันเท่ากับว่าจากดอกเบี้ยณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ 50-75 basis point เท่านั้นเองก็จะถึงทาร์เก็ตที่เฟดเขาตั้งใจไว้แล้วค่ะนะครับซึ่งภาพเนี้ยมันต่างจากการประชุมเฟดในช่วงปลายไตรมาส3หรือเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ตอนนั้นเนี่ยคือแม้ว่าคนอาจจะคิดว่าตัว terminal rate เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 4.75-5% แต่ว่าดอกเบี้ยจริงๆในตลาดณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 3.25% เท่านั้นเองคือมันยังห่างไกลครับ terminal rate มากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างทางที่ดอกเบี้ยมันกำลังขึ้นอยู่เนี่ยตลาดจริงผันผวนได้มากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปแล้วที่ว่าแกประหว่างดอกเบี้ยปัจจุบันกับ terminal rate เนี่ยมันเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับแล้วพอคนมองว่าดอกเบี้ยมันใกล้จะหยุดขึ้นแล้วเนี่ยมันจึงทำให้เริ่มกลับคนเนี่ยเริ่มกลับมาช้อนซื้อในตลาดหุ้นอีกครั้งนึงโดยเฉพาะในตลาดหุ้นที่มีการปรับตัวลงมามากไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของทั้งจีนและก็สหรัฐนะครับดังนั้นผู้จัดการลงทุนของเราเนี่ยเขาจึงทำวากลุ่มในลักษณะที่เรียกว่าทัคติคอลเพลย์มากกว่าซึ่งก็คือเขามีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงชั่วขณะเพื่อที่จะแคปเจอร์การรอบวิ่งของตลาดในช่วงระยะสั้นนี้นะครับดังที่ทุกท่านจะเห็นจากในตารางทางด้านขวาเนี่ยที่จะเห็นว่าเขาโดยรวมแล้วเนี่ยตัวโมเดลพอร์ตของเขาอ่ะเขามีการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสัดส่วนของตราสารทุนเพิ่มขึ้นมาตามลำดับในทั้งจาก TSP 2ถึง TSP 5เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ไม่ต้องกังวลครับว่าเห็นตีมว่าเขายัง
cautious กับสินทรัพย์เสี่ยงอยู่เนี่ยแต่เขาก็ไม่พลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้กับทุกท่านในระยะสั้นที่เกิดขึ้นนี้นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ถามมาดูในสไลด์ถัดไปนะครับถามว่าการลงทุนเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากไหมเราก็ต้องบอกว่าเขาตัดสินใจถูกนะคือถ้าดูมาดูในแง่ของ valuation เนี่ยมันก็ต้องถือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงนี้มันไม่ได้แพงมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านดูในรูปที่เรานำมาเสนอเนี่ยเอาง่ายๆในฝั่งของกรอบด้านขวาสุดที่เป็นฝั่งของ EU EQ US EQ รวมถึง EM EQ เนี่ยหากมาดูจุดของ valuation นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้จุดสีฟ้าที่เป็น valuation ณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าจุดสีน้ำเงินที่เป็น valuation ในเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดประกอบกับปัจจัยบทระยะสั้นที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยเขาจึงมองว่านี่แหละคือจังหวะในการทำ tactical play แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกท่านก็ติดตามกันต่อไปได้ว่าเขาถูกทางหรือไม่ถูกทางซึ่งเราบอกไปได้ไปเลยว่าเขาน่าจะถูกทางเพราะจะเห็นแล้วว่าตัวประมาณของ TSP เราแทบทุกผ่อนเนี่ยมีการกลับขึ้นมาเป็นบวกตั้งแต่เดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะทุกๆเดือนเลยก็จะมีทางพี่มิกพี่ภูนะคะที่เข้ามารีวิวให้นะคะก็อันนี้เป็นมุมมองนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะที่อมดิให้มาเราก็เริ่มเห็นว่าน่าจะเริ่มมีแสงสว่างปลายอุโมงค์กันบ้างละนะคะว่าตอนนี้เราเริ่มมีการคาดการณ์เนาะว่าจุดพีของดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันก็เหลือแก๊ปอีกไม่เยอะละนะคะแล้วก็ valuation ของหุ้นก็ค่อนข้างถูกด้วยนะคะอมดิตก็ค่อยๆทยอยเพิ่มสัดส่วนของหุ้นเข้าไปในพอร์ตด้วยเช่นกันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูการปรับพอร์ตของทางอมดิตกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่ภูมาอีก1ครั้งนะคะมาพูดคุยถึงเรื่องการปรับพอร์ตฝั่งของหุ้นก่อนนะคะว่าปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทางอมดิตมีการปรับพอร์ตฝั่งหุ้นยังไงกันบ้างคะพี่ภูครับในส่วนของการปรับพอร์ตฝั่งหุ้นนะครับก็อย่างที่พี่มิกนำเสนอมาสักครู่เลยนะครับว่าอมดิตเองเนี่ยเขาก็มีการมุมมองที่ดีขึ้นในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็เลยมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นนะครับแต่ว่าการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาก็ยังมีมุมมองที่ระมัดระวังอยู่นะครับอย่างที่เรานำเสนอไปตอนต้นว่าในส่วนของภาพรวมเนี่ยยังsalary underweight นะครับในส่วนของการลงทุนในหุ้นโดยรวมทั้งหมดนะครับก็เป็นการสะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังของอมินดี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเลือกลงทุนเขาก็ยังไม่ได้take risk หรือรับความเสี่ยงมากนักนะครับก็หลักๆก็จะไปเพิ่มในส่วนของการลงทุนที่เป็น core ของสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับในส่วนของหุ้น developed market เนี่ย core ของที่ทางอมินดี้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว Goldman Sachs Global Core นะครับเช่นเดียวกับในส่วนของฝั่งหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นนะครับก็มีการเพิ่มน้ำหนักในคออย่างตัวShareholder Emerging Asia Fund นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับพอร์ตที่เพิ่มมาในส่วนของตัวคอหลักนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวหุ้นฝั่ง Developed Market เนี่ยนอกจากมีการเพิ่มการลงทุนในคอแล้วเนี่ยจะมีการปรับสัดส่วนปรับสไตล์การลงทุนภายในนะครับก็คือมีการลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลด์นะครับแล้วก็ไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนประเภทใหม่นะครับที่เราเสนอพอร์ตนะครับว่าเป็นกองทุนที่เพิ่งใส่เข้ามาในเดือนนี้นะครับก็คือ Goldman Sachs Global Small Cap Equity ที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนะครับโดยไปปรับลดในส่วนของหุ้นกลุ่มโกลด์ที่บอกก็คือในส่วนของตัว Amundi Foreign Capital Global Gold Fund นะครับAmundi เองเนี่ยเขามองว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยอาจจะมีพรีเมียมหรือว่าความน่าสนใจที่ลดลงแล้วนะครับมันเริ่มตึงๆแล้วนะครับคนน่าจะหันมาในส่วนของตัวหุ้นขนาดเล็กมากขึ้นนะครับจากเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ valuation นะครับที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยพวกหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมักจะมีโอกาสในการสร้างผลแทนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พอเห็น valuation ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดในการน่าสนใจเข้าไปลงทุนนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าดูตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับภาพแมคโครเนี่ยทางมูนี่เองเนี่ยก็มองว่าในช่วงนี้เองเนี่ยมันเป็นช่วงที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงอยู่แม้ว่าจะมีการชะลอลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งภาวะเช่นนี้มูนี่เองเนี่ยมองว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยน่าจะทำผลแทนได้ดีกว่าน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มมากกว่านะครับก็เลยมีการเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ผ่านกองทุน Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Fund นะครับค่ะขอบคุณพี่ภูมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องขอเอาพี่มิกมาคุยกันอีกหนึ่งรอบนะคะนั่นก็คือเป็นวิวของทางอมดินะคะมองว่าตลาดหุ้นฝั่ง Developed Market นะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่มิกตอนนี้ครับก็แน่นอนว่าโดยจริงๆแล้วต้องบอกว่า
มุมมองการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งโดยเริ่มจากในฝั่งของทางด้านตลาดหุ้นเนี่ยโดยรวมคือแม้ว่าเขาจะ slightly underweight ในการลงทุนในตลาดหุ้นโดยรวมแต่ว่าเขาก็มีการ selective ตามประเทศใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เมลับเองเขายังคง overweight การลงทุนในฝั่งของสหรัฐอยู่นะครับถามว่ามันทำไมต้องเป็นสหรัฐซึ่งมันแน่นอนว่าหากทุกท่านลองมาดูเหมือนที่โฟร์มานที่โชว์เข้าไปในตอนแรกนะก็จะเห็นว่าแต่หุ้นสหรัฐเองก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเร็วในไตรมาส4นี้นะครับซึ่งมันตอนแรกคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าคนกังวลเรื่อง recession กันไม่ใช่หรอแล้วทำไมตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นล่ะซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดเรามาดูในรูปด้านขวาล่างนะครับตรงนี้เป็นตัว Economic Surprise Index พูดง่ายว่าถ้าเกิดตัวเลขตัวกราฟปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นๆเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันประกาศออกมาดีกว่าที่นักลงทุนตลาดคาดการนะครับซึ่งในกรอบสีเขียวที่เราวงไว้เนี่ยจะเห็นว่าในเส้นสีฟ้ากับสีส้มที่เป็นสหรัฐกับยุโรปเนี่ยคือมันตัวอินเด็กซ์ตัวเนี้ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวที่สะท้อนได้ว่าจริงๆแล้วตัวเลขเศรษฐกิจหรือพ่อเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐกับยุโรปเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่ตลาดคาดการมากนักนะครับโดยรวมตัวเลขเศรษฐกิจยังดีกว่าที่ตลาดคาดได้ซ้ำมันจึงทำให้คนเนี่ยเริ่มมีความหวังว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่เนี่ยและถ้าเกิดในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเฟดเริ่มที่จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วอะอย่างนี้หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเอาอย่างนี้เศรษฐกิจก็อาจจะไม่ถดถอยสิแล้วหุ้นก็ต้องขึ้นสิใช่ไหมครับคนจึงได้มีการยอมรับซื้อต่อเนื่องและจึงทำให้ทางผู้จัดการของเราเนี่ยเขาเองก็ยังคงโอเวอร์เวทการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอยู่นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีกลยุทธ์หลายแบบซึ่งตอนนี้ส่วนหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่เขายังใช้อยู่ก็คือเขายังคงเน้นการลงทุนในฝั่งของหุ้นกลุ่ม value แล้วก็มี quality เช่นเดิมนะคนหญิงนี่ก็เป็นเพราะว่าหากดูรูปด้านซ้ายล่างเนี่ยมันจะเห็นว่าคือต่อมุมมองเขาในอนาคตเนี่ยทาง Moody อันนี้รูปด้านซ้ายล่างนี่คือทางเขา forecast เองเลยเขาเองก็มั่นใจว่าตัวอัตราเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปรวมถึงตัว core PCE ที่ Fed เขาดูเป็นแกนหลักเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแหละเพียงแต่ว่าสปีดในการปรับตัวลงเนี่ยมันจะไม่เร็วมากนักนะครับคือเขามองว่ากว่าที่ตัวเงินเฟ้อทั้ง2เนี่ยมันจะกลับไปสู่เป้าหมายของเฟดที่ประมาณ 2% มันต้องใช้เวลานิดนึงคือคิดว่าต้องยาวจนถึงปี2024ทีเดียวนะครับดังนั้นคือแม้ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลงแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ซึ่งมันก็อาจจะทำให้ตัวเขาเรียกว่าคนยังคงคาดการณ์ว่าถ้าอย่างเงี้ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะต้องคงอยู่ระดับในระดับสูงอยู่ไปสักพักนึงซึ่งอาจจะกระทบกับการลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มโกลด์ได้นะครับดังนั้นเขาจึงเน้นการลงทุนในที่พวกหุ้นกลุ่มแวลูไปก่อนมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเดือนนี้เหมือนที่คุณภูเขาเกริ่นไปข้างหน้าเนี่ยเขาเองก็มีการเพิ่มกลยุทธ์หนึ่งเข้ามาเพื่อจะเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนนะครับซึ่งหากดูในหน้าถัดไปเนี่ยนะครับอีกกลยุทธ์หนึ่งก็คือเขาเองก็มีการเหมือนที่เขา ลดเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในฝั่งหุ้นใช่ไหมฮะเขามีการทิ้งน้ำหนักส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มขนาดเล็กนะครับโดยผ่านการลงทุนในกองทุนของGlobal Small Cap ของ Goldman Sachs นะฮะถามว่าทำไมหุ้นกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยมันกลับมาเป็นที่น่าสนใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านก็ลองดูในรูปด้านซ้ายล่างที่เรานำเสนอตัวเป็นเรโซระหว่างตัวดัชนี S&P 500กับตัว Russell 2000เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันบอกอะไรฮะมันบอกว่าถ้าเกิดตัวเรโซนี่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่า performance ของพวกหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยมันเอาพอร์ตหุ้นกลุ่มขนาดเล็กนะครับแต่ว่าในขณะที่ถ้าเกิดเรโซปรับตัวลงเนี่ยนั่นก็หมายความว่า performance ของหุ้นกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยมันเอาพอร์ตของกลุ่มขนาดใหญ่ซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงตั้งแต่กลางปี2020เป็นต้นมาอย่างที่เรานำแสดงเห็นเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะนั่นเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่ทางเฟดเนี่ยเขาลดดอกเบี้ยจนมาเหลือ0ถึง 0.25 เลยนะครับแล้วก็กับ เงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มปรับมันยังอยู่ในระดับต่ำอยู่มันจึงทำให้หุ้นกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยมันเอาพอฟอร์มเพราะว่าหุ้นกลุ่มขนาดเล็กเนี่ยเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเพราะว่าหุ้น small cap เนี่ยบางบริษัทเองอาจจะยังคงมีearningไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ได้จะมีหนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเกิดดอกเบี้ยมันอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มจะปรับตัวลงมาเนี่ยพวกคนเองก็จะหันมาลงทุนในพวกหุ้นกลุ่ม small cap มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็มองว่าภาพนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงสักประมาณควอเตอร์2ของปีหน้าเป็นต้นไปได้เอาควอเตอร์แรกเลยก็ได้ปลายควอเตอร์แรก
ก็สอดคล้องกับที่เขามองว่าเฟดเนี่ยน่าจะกล้าหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับดังนั้นเขาจึงได้มีการทิวเข้ามาที่ตัว global small cap ของทาง Goldman Sachs ตั้งแต่เดือนในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ทุกท่านเองก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาที่มาที่ตัว small cap เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงกับพอร์ตของเราหรือไม่นะครับซึ่งคำตอบก็คือคิดว่าไม่ได้เพิ่มคงจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงอะไรมากนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหากมาดูเส้นในของตัวกองทุนของ Goldman Sachs Global Small Cap ตัวนี้เนี่ยเขามีการกระจายความเสี่ยงในกองทุนนี้มากครับคือถือหุ้นเนี่ยประมาณ800ตัวเลยทีเดียวนะครับทำให้ทุกท่านเองก็คงสบายใจได้ว่าไม่ได้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงอะไรให้กับพอร์ตของเรามากจนเกินไปนักนะครับค่ะก็นี่เป็นภาพรวมของหุ้นกลุ่ม Develop Market นะคะก็จะเน้นไปทางฝั่งของสหรัฐนิดนึงนะคะก็กลยุทธ์ของเขาทั้ง value quality นะคะแล้วก็มีการเพิ่มหุ้นกลุ่มขนาดเล็กเข้ามาด้วยเช่นกันแล้วฝั่ง emerging market บ้างค่ะพี่มิกฝั่ง emerging market เป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าในมุมมองของเขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยจริงๆแล้วมุมมองยังไม่เปลี่ยนนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็ยังคงค่อนข้างจะมีมุมมองที่ neutral ต่อการลงทุนในตลาดหุ้น emerging market เป็นส่วนใหญ่รวมถึงจีนด้วยจีนเองเขาก็ยกให้แอมเป็นนิวทรัลอยู่นะครับจากที่ในเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเองก็ต้องมีการลดน้ำหนักจากslightly overweight เป็นนิวทรัลใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเองก็ยังคงกังวลกับตัวมาตรการซีโร่โควิดของจีนอยู่นะครับและแม้ว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนที่คุณภูเขาเรียนไปว่าคนเนี่ยมีความหวังมากว่าสุดท้ายแล้วทางการจีนเนี่ยรวมถึงฮ่องกงด้วยเขาจะต้องมีการผ่อนปลนมาตรการคุมโควิดนะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็มีก็เริ่มมียังมาอย่างต่อเนื่องที่ตามที่เห็นจริงๆนะครับแต่ตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันเปรียบเสมือนกับเป็นดาบสองคมนะฮะเพราะการผ่อนปลนมาตรการมันย่อมอาจจะตามมาด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้ามาดูรูปด้านซ้ายล่างเนี่ยอันนี้เป็นที่ทาวอัมดีเขาทำเอาเก็บรวบรวม data มาให้ดูจะเห็นเลยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับและสิ่งที่เขาไปกังวลก็คือเขามองว่าปกติแล้วโควิดเนี่ยมักจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมเพราะมันเหมือนเชื้อมันชอบความหนาวอาจจะฆ่ายากนะครับดังนั้นการที่จีนกลับมาอยู่ดีมีการพลิกท่าทีหลังจากที่มีการประท้วงในประเทศเนี่ยแล้วกลับมาผ่อนปลนมาตรการเลยเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยคุมการระบาดของโควิดไม่อยู่นะครับและต่อให้แม้ว่าเขาจะมีการจะอยากจะเน้นให้มันมีการเปิดเมืองเร็วขึ้นจริงๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติโควิดมันกระจายเร็วขนาดนี้เนี่ยมันย่อมส่งผลต่อเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการต่างๆแน่นอนใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดทุกท่านเห็นข่าวณปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีข่าวจากซอสอย่างบูมเบิร์กที่เขามีการแซวมองว่าตอนนี้ปักกิ่งเนี่ยเหมือนโกสต์ซิตี้ก็คือต่อให้เขาไม่มีการมาตรการมันผ่อนลงก็จริงแหละแต่เนื่องพอโควิดมันมีการระบาดหนักขนาดนี้เนี่ยมันทำให้ร้านค้าเองก็ไม่กล้าเปิดคนก็ไม่กล้าเข้าไปรับประทานอาหารที่ในภัตตาคารนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจึงทำให้ทางอัลมูดี้เองเขามองว่าตัว GDP ของจีนในไตรมาส4นี้เนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงได้นะและที่ทุกท่านเห็นรูปด้านขวาที่เขาทำเป็นวงสีแดงมาให้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเขามองว่า GDP ของจีนเนี่ยในตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้จนถึงไตรมาส1ของปีหน้าน่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับแต่หลังจากทุกท่านก็ไม่ต้องห่วงเขามองว่าหลังจากมันผ่านพ้นหน้าหนาวแล้วเนี่ยแล้วจะยาวไปจนถึงช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเขาบอกว่า GDP ของจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องคีปยูโรกับตลาดหุ้นจีนณตอนนี้อยู่ที่ถึงแม้ว่ามันมีแนวโน้มจะกลับมาเปิดประเทศมากขึ้นก็ตามนะครับค่ะก็จีนเริ่มดูดีขึ้นแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ใช่ไหมคะพี่มิกตอนนี้ใช่ครับมันจะเอาแน่คือต้องเรียกว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะครับคือเหมือนที่เราเห็นทางการเขาเนี่ยจะสั่งปิดก็ปิดจะเปิดก็เปิดดังนั้นคือแต่ผมว่าที่ทางความเป็นเชื่อของเราพูดเขาก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าต้องลองคิดดูว่าคือถ้าเขารีบเปิดเนี่ยต่อให้เขาไม่ปิดก็จริงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรอยู่ดีเนี่ยการโอกาสที่เศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คิดว่าจะไปได้ค่อนข้างยากนะครับนอกจากเขาจะมีมาตรการอัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งตัวนี้เราก็ยังไม่เห็นดังนั้นเราจึงคิดว่าเขาก็สมเหตุสมผลแล้วแหละที่เขาต้องคงหนักอยู่ท่อไว้ก่อนอาจจะรอดูเดเวลลอปเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางการจีนเองเขาจะมีการออกมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาหรือเปล่านะครับค่ะ
ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อกันต่อไปนะคะสำหรับของจีนนะคะก็ขอบคุณพี่มิกมากเลยที่ให้มุมมองภาพรวมของกลุ่มหุ้นนะคะทั้ง Developed Market แล้วก็ Emerging Market เดี๋ยวขอเชิญพี่ภูอีกครั้งนึงนะคะมาดูภาพรวมนะคะการปรับพอร์ตของฝั่งตราสารหนี้กันบ้างค่ะพี่ภูว่าปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะมีการปรับพอร์ตฝั่งตราสารหนี้ยังไงบ้างคะพี่ภูครับในส่วนของการปรับพอร์ตฝั่งตราสารหนี้แล้วก็จริงๆต้องบอกว่าอื่นๆด้วยนะครับในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าเราเห็นอมูนดี้มีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นนะครับถามว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับก็เอาเงินมาจากการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวตราสารหนี้ไทยนะครับ อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าอมูนดี้เองเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็เลยมีการลดเอาพวกสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำหรือว่ามีความปลอดภัยอย่างตราสารหนี้ไทยออกนะครับมีการปรับลดโดยเฉพาะในส่วนตัวกองทุนรวมตลาดเงินอย่าง Kcash นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีการปรับลดบางส่วนในตัวกองทุน KFA Fix นะครับในส่วนของตราสารหนี้ต่างประเทศกันบ้างนะครับตราสารหนี้ต่างประเทศเองเนี่ยน้ำหนักโดยรวมอาจจะมีปรับลดบ้างในโมเดล4นะครับแต่ว่าหลักๆเลยนะครับในส่วนของการปรับพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นการปรับสไตล์ข้างในนะครับไปเน้นตราสารหนี้ในส่วนของที่ได้ประโยชน์จากการมุมมองที่ว่าดอกเบี้ยในสหรัฐจะลดลงนะครับยิวในสหรัฐจะลดลงนะครับก็เลยมีการเน้นพวกตราสารหนี้สหรัฐเยอะขึ้นนะครับก็เลยมีการปรับลดพวกGlobal Bond ผ่านกองทุน Wellington Global Bond นะครับแล้วก็ไปเน้นการลงทุนในFixed US US Dollar Government Bond มากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกไปว่าในเดือนนี้เองเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีการเพิ่มสินทรัพย์ใหม่เข้ามานะครับก็คือคอมมูนิตี้นะครับทางคอมมูนิตี้เองเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มน้ำหนักนะครับในส่วนของมีการเพิ่มการลงทุนนะครับในส่วนของตัวกองทุน PIMCO GS Gold Community Real Return นะครับเพื่อหวังประโยชน์นะครับจากเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการกระจายการลงทุนด้วยนะครับว่าหุ้นกับตราสารหนี้โดย2 อย่างเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับเดือนในปีนี้เราก็เห็นกันแล้วนะครับทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้เนี่ยก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับการเพิ่มสินทรัพย์ใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีในการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากมุมมองของสินทรัพย์แต่ละประเทศที่ตัวกองทุนคอมมูนิตี้นี้เนี่ยลงทุนอยู่นะครับแล้วก็เลยมีการใส่เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้เพิ่มเข้ามานะครับค่ะก็ขอบคุณทางพี่ภูมากนะคะก็เดือนพฤศจิกายนก็คือปลายเดือนที่มีการปรับพอร์ตมาก็มีการเพิ่มนะคะสินทรัพย์ที่เรียกว่าคอมมูนิตี้เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่มิกไปลงรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวเชิญพี่มิกเข้ามานะคะวิวมุมมองของฝั่งกลุ่มตราสารหนี้กันบ้างค่ะเดี๋ยวเชิญพี่มิกเลยค่ะครับคุณหญิงก็ต้องบอกว่าตราสารหนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทางฝั่งผู้จัดการของเราเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าอันนี้คือเขามาถูกทางเลยนะครับตั้งแต่จริงๆหลายเดือนแล้วแหละเพราะหากทุกท่านติดตามรายการของเรานะครับเราจะบอกเลยว่าทางฟันเมเจอร์ของเราเนี่ยเขาย้ำตลอดว่าบอนด์ยูสหรัฐที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดปกตินะครับซึ่งเขาเองก็มีการไม่ได้ไล่ขายตามแต่เขามีการเข้าไปซื้อเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับซึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราคอนเฟิร์มได้เลยว่าดูจากข้อมูลนะฮะเขามาถูกทางจริงนะครับคุณหญิงคือถ้าดูจากในรูปด้านขวาล่างเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าตัวบอนด์ยูทั่วโลกอ่ะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของสหรัฐยุโรปรวมถึงอังกฤษเนี่ยมีการปรับตัวลงมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเข้าสู่ไตรมาส1เข้าสู่ไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าตัวบอนด์ยูของสหรัฐโดยเฉพาะระยะยาวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจึงนำมาสู่ธีมที่เขาใช้คำนี้เลยครับเขามองว่าตั้งแต่บัดนี้จนถึงปีหน้าBond are back นั่นหมายความว่ามันคือจังหวะที่ทุกท่านเนี่ยต้องกลับไปลงทุนในตราสารหนี้กันได้แล้วนะครับถามว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างเงี้ยนั่นก็สืบเนื่องมาจาก assumption ที่เราเรียนมาแล้วว่าเพราะเขามองว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันใกล้หยุดแล้วใช่ไหมฮะยิ่งถ้าเกิดสมมติ Fed หยุดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันแน่นอนว่าพวกตัว Bond yield เนี่ยมันย่อมมีโอกาสที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับในเรื่องของมุมมองเงินเฟ้อที่เขามองว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องอีกซึ่งเมื่อเงินเฟ้อลดลงเนี่ยก็ย่อมส่งผลให้การคาดการเงินเฟ้อของในตลาดลดลงอันนำมาสู่การปรับตัวลงของบอนด์ยูระยะยาวนั่นเองนะครับที่เขาต้องมีการบวกตัวอินเฟลชันเอ็กซ์เพคทชันเข้าไปเมื่อปรับตัวลงบอนด์ยูย่อมปรับตัวลงดังนั้น
มันจริงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องมีการเพิ่มหนักกองทุนในฝั่งของบอลเวสอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็มีการซื้อเพิ่มอีกโดยมีการลงทุนผ่านกองทุนพิเศษ USD Government Bond ที่มีการเน้นการลงทุนในตัว US Treasury ของฝั่งสหรัฐเป็นหลักนะครับแล้วว่าตรงเนี้ยเขาหล่อจริงคือถูกทางเป็นอย่างมากเลยคุณหญิงสุดยอดค่ะของทางอมดีเองก็เหมือนที่พี่นิกบอกนะคะทยอยลงทุนมาตั้งแต่ตัวของบอลยู10ปีเนาะที่ไฮเดิมของเขาอยู่ที่ 4.25 นะคะก็ตอนนี้เริ่มปรับตัวลงมาราคาก็จะขึ้นเนาะบอลยูนี้ถ้าปรับตัวลงราคาเขาจะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็มีการเพิ่มสัดส่วนของพันธบัตรของอเมริกาต่อเนื่องนะคะแล้วถ้าเป็นฝั่งตราสารหนี้เอกชนบ้างล่ะคะพี่นิกทางอมดีมีมุมมองไงบ้างคะครับแล้วก็คือเท่านั้นเนี่ยในรูปเนื้ออ่าหน้าถัดไปนะครับต้องบอกว่าบางทีแล้วแค่โกเว้นบอลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอถ้าเกิดเขามั่นใจว่าบอลอาร์แบ็กเนี่ยดังนั้นเขาต้องมีการเพิ่มผลตอบแทนหรือที่เขาใช้คำว่า enhanced return เนี่ยมีการเพิ่มหนักส่วนหนึ่งไปลงทุนในพวกตราสารหนี้เอกชนด้วยนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วตราสารหนี้เอกชนเนี่ยตัวที่มีการวิ่งแรงสุดในช่วงนี้อาจจะเป็นพวกตัว high yield bond นะเพราะถ้าเกิดทุกท่านลองดูในรูปด้านซ้ายล่างที่เรานำมาเสนอให้เนี่ยจะเห็นว่าพวกนี้เป็นสเปรดนะคือตัวสเปรดของพวกต้องบอกว่าสเปรดของทั้ง IG กับทั้ง Investment Grade กับ High Yield Bond เนี่ยมันปรับตัวลงมาด้วยกันแหละเพียงแต่ว่า High Yield Bond เนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาแรงกว่านิดนึงก็มีผลตอบแทนที่ดีกว่าบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยทางผู้จัดการลงทุนของเราเนี่ยเขามองว่าเขาจะเน้นการลงทุนในพวกพันธบัตรประเภท Investment Grade มากกว่าแหละเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าถ้าเกิดดูรูปด้านขวานะครับจะเห็นชัดจะสืบเนื่องจากที่เขามีมุมมองว่าปีหน้าเนี่ยคือตัว global growth เนี่ยมันน่าอาจจะเติบโตในอัตราให้ลดลงได้ใช่ไหมครับดังนั้นเขาจะมีการพยากรณ์ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะตัว default rate หรือการอัตราการผิดนัดชำระหนี้สำหรับตราสารประเภท high yield ของทั้งในฝั่ง US แล้วก็ยุโรปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับดังที่ทุกท่านเห็นจากกรอบสีเขียวในรูปด้านขวานะครับจะเห็นว่าเขามีการพยากรณ์ไปเลยว่าในปี2023นี้เนี่ย default rate น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นคือเหตุผลว่าทำไมเขายังต้องค่อนข้างจะ underweight การลงทุนใน high yield แต่ว่าไป slightly overweight การลงทุนในพวก investment grade ดีกว่าดังนั้นท่านที่มีการลงทุนในตัว TTB Smart Bond ของเราเนี่ยก็คงไม่ต้องไปกังวลอะไรไปเพราะเขาไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงอะไรไปมากนะครับแล้วก็อีก message ที่เราอยากจะบอกก็คือเราเข้าใจว่าทุกท่านเองอาจจะค่อนข้าง suffer จากในช่วงตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคุณหญิงที่ bond yield มันขึ้นมามากทำให้ TSP 12ของเราเนี่ย performance เองอาจจะมีการปรับตัวลงมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยจากมุมมองที่เราเห็นชัดเจนแล้วว่าบอลยูมันจะมีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยดังนั้นท่านที่มีการลงทุนในกองทุนสมาร์ทพอร์ต12เองเนี่ยก็คงไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับสามารถจะถือครองต่อไปได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะสะสมเพิ่มเติมก็สามารถสะสมเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่า TTB Smart Pond ของเราเนี่ยเราให้ทุกท่านถือลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัว Core Portfolio อยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็ราคาตอนนี้ก็น่าทยอยสะสมด้วยเช่นกันนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็ขอพี่มิกรีวิวนะคะตัวที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ให้นิดนึงเพราะว่าเป็นกองที่เอาเข้ามาใหม่ด้วยนะคะว่าทางอมดีเนี่ยมีมุมมองยังไงกับกองทุนที่มีส่วนหนึ่งที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์นะคะครับก็นี้สืบเนื่องมาจากในเดือนที่แล้วนะครับที่เราเกิดไปแล้วว่าทางบุนดี้เนี่ยเขาได้มีการนำเสนอมาแล้วว่าเขาอาจจะมีการลงทุนในพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างเช่นตัวราคาน้ำมันเนี่ยเขามองว่ามันน่าจะผ่านจุดบอททอมไปแล้วนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาเองจึงไม่รอช้าฮะเขาจึงมีการทยอยต้องใช้คำว่าทยอยแล้วกันเขามีการเพิ่มเอาน้ำหนักส่วนหนึ่งประมาณ 2-3% เนี่ยเรื่องกลับเข้ามาลงทุนในกองทุนที่มีการลงทุนในพวกเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นตัวคือไม่ได้ไปถือพวกสินค้าโภคภัณฑ์จริงๆอาจจะลงทุนผ่านพวกเดเวอเรทีฟที่มันอ้างอิงกับตัวสินค้าโภคภัณฑ์นะครับซึ่งก็มีการลงทุนผ่านกองทุนที่ชื่อว่า PIMCO Commodity Return Fund นะครับถามว่าทำไมต้องเป็นกองทุนนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วกองทุนนี้เนี่ยมันมีการลงทุนในอาจจะมีการลงทุนในพวก Inflation Linked Bond ส่วนหนึ่งแล้วก็พวก Commodity ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเลือกเนี่ยเพราะว่ากองทุนนี้มีสัดส่วนการลงทุนในพวก Commodity Derivative เนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็หลากหลายนะฮะดังที่ทุกท่านเห็นในรูปทางด้านซ้ายล่างเนี่ยเห็นว่าอันนี้เป็นสัดส่วนในเฉพาะในพาร์ทของตัว community derivative เนี่ยโดยเมนหลักก็เขาก็มีการลงทุนในพวกพลังงานหรือ energy เนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงเนี้ย
มันก็สอดคล้องกับมุมมองเขาที่เขามองว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยคือตอนนี้ท่านคงเห็นว่าตัว WTI crude oil อยู่ที่ประมาณ70กว่าเหรียญใช่ไหมครับเขามองว่าตัวเนี้ยมันน่าจะต่ำมากจนเกินไปการที่ราคาน้ำมันมันปรับตัวลงมาต่ำขนาดนี้ได้เนี่ยมันมาจากการที่ตัวดีมานด์มันชะลอตัวลงนะครับแต่เขามองว่าหากอยากมองยาวถึงปีหน้าเนี่ยถามว่าดีมานด์มันยังคงต่ำอยู่ไหมก็ยังคงต่ำอยู่แต่อาจจะเขาเรียกว่าดีมานด์ชะลอตัวในอัตราที่ลดลงในการคุณหญิงนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยมันเริ่มหยุดขึ้นเนี่ยดังนั้นดีมานด์เองอาจจะค่อยๆกลับมาได้นะครับประกอบกับในส่วนของตัวซัพพลายอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะเขามองว่าตัวซัพพลายน้ำมันในปีหน้าเนี่ยน่าจะปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นตัวที่ดันให้อาจจะดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีการปรับตัวพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขามองว่าสุดท้ายแล้ว OPEC Plus เนี่ยคงไม่ยอมหรอกฮะให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีการปรับตัวลงต่ำไปเรื่อยๆเขาจะมีการอาจจะมีการลดกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญเลยเพื่อที่ดึงราคาน้ำมันให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องมีการคิวเข้าไปลงทุนส่วนหนึ่งในพวกกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าคอมมูนิตี้ต่างๆด้วยเพื่อที่เป็นโอกาสในการเพิ่มรีเทิร์นให้กับตัวกองทุน CTV Smart ของเรานั่นเองนะฮะค่ะก็ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสที่จะลงทุนในสินทรัพย์ใดเพิ่มเติมนะคะทางอมดิก็ไม่รอช้านะคะก็พยายามคัดกองทุนเข้ามาไว้ให้ในพอร์ตของ TSP ของเรานะคะธีมสุดท้ายค่ะเรื่องของค่าเงินบ้างค่ะพี่มิกตอนนี้ก็ค่าเงินของทั้งเงินบาทเองเนาะก็เริ่มดูแข็งค่าขึ้นละนะคะถ้าอดีตมีการมองค่าเงินฝั่งของอเมริกา US ดอลลาร์เป็นยังไงบ้างคะครับคุณหญิงก็เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะเพิ่มเข้ามาให้กับทางเราตั้งแต่เดือนนี้ไปเป็นต้นไปนะครับคุณหญิงเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการขึ้นของค่าเงินเนี่ยมันเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าส่วนหนึ่งที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงมาแรงเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นเขาจึงต้องมีการให้มุมมองค่าเงินเข้ามาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติต่ออนาคตต่อไปเนี่ยถ้าค่าเงินดอลลาร์มันกลับมาอ่อนค่ามันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยหลายกลับเข้ามาลงทุนในพวกสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ามุมมองเขาณตอนนี้เนี่ยเขาแยกไปสองส่วนนะระหว่างสั้นกับกลางในระยะสั้นเนี่ยเขามองว่าตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นอีกได้บ้างก็ใช้คำว่าได้บ้างนะเพราะที่ผ่านมามันขึ้นมาเยอะแล้วถามว่าทำไมเขาถึงมองว่ามันจะขึ้นอีกได้บ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าคือดอกเบี้ยมันยังขึ้นอยู่อย่างที่เราเรียนไปแล้วว่ามันจะมีแกประหว่างดอกเบี้ยณปัจจุบันกับดอกจุดดอกเบี้ยปลายทางของเฟดอยู่ประมาณ 50-75 basis point เนี่ยดังนั้นเมื่อดอกเบี้ยมันยังคงขึ้นอยู่โอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่ามันก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหากเขามองไปในระยะกลางซึ่งก็คือในช่วงตลอดปี 2023 ที่จะถึงนี้เนี่ยเขามองว่าตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาอ่อนค่าค่อยๆอ่อนค่าได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็แน่นอนว่าเมื่อถ้าธนาคารกลางโดยเฉพาะเฟดเนี่ยเขาหยุดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เทรนค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสจะกลับค่ามาอ่อนค่าได้และน่าจะส่งผลให้พวกค่าเงินในฝั่งของ Emerging Market รวมถึงค่าเงินบาทของเราเนี่ยน่าจะแข็งค่ากลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่านดูในรูปทางด้านขวาจะเห็นว่าดูง่ายเลยคือถ้าเกิดเส้นสีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างนั่นหมายความว่าค่าเงินเนี่ยอ่อนค่ามากเกินไปใช้คำนี้เลยใช้คำนี้ง่ายๆก็คืออ่อนค่ามากเกินไปก็คือผู้ค่าเงินเอเชียทั้งหมดเนี่ยอ่อนค่ามากเกินไปหมดเลยค่าเงินบาทของเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องติดตามดูกันต่อไปว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะมีการกลับมาอ่อนค่าตามที่เขาคาดการณ์หรือไม่ซึ่งถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าเนี่ยค่าเงินเอ็มเมื่อกลับมาแข็งค่าการบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของอินเวสชั่นมาร์เก็ตเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้นะครับแล้วเขาอาจจะมีการพิจารณาจะมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในฝั่งของในทางด้าน ESG Market เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับค่ะก็ขอบคุณพี่มิกมากเลยนะคะค่อนข้างครบถ้วนเลยนะคะตั้งแต่มุมมองของทางอมดิระยะสั้นระยะกลางนะคะแล้วก็มุมมองฝั่งหุ้นมุมมองฝั่งตราสารหนี้นะคะแล้วก็เดือนนี้มีเรื่องของสินค้าพวกภัณฑ์เข้ามาแล้วก็รวมถึงมุมมองของค่าเงินด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่มิกมากเลยนะคะเดี๋ยวมาหน้าถัดไปกันเลยนะคะก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะคะขอสรุปจากทางพี่มิกพี่ภูในช่วงต้นอีกทีหนึ่งนะคะว่าทางอดีตเองนะคะในเดือนนี้นะคะก็มีปัจจัยระยะกลางนะคะที่ยังกังวลอยู่นั่นก็คือในปีหน้านะคะก็ยังมีมุมมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะฝั่งของยุโรปนะคะที่มีความเสี่ยงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่วนในเรื่องของเงินเฟ้อทั่วโลกนะคะก็คาดว่าน่าจะ
ค่อยๆปรับตัวลดลงมาแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะก็อาจจะทำให้การบริโภคได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็อาจจะไปกระทบในเรื่องของกำไรของบริษัทที่จะปรับตัวลดลงด้วยดังนั้นการลงทุนของทางอเมริกเองนะคะก็ยังมีความระมัดระวังอยู่เช่นกันนะคะแต่ปัจจัยระยะสั้นนี้นะคะมีปัจจัยบวกเข้ามานะคะนั่นก็คือทางเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐนะคะก็จะใกล้หยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วแหละนะคะเหมือนที่พี่มิกบอกไปช่วงต้นนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเหลือแก๊ปที่จะขึ้นดอกเบี้ยที่เราคาดการณ์ว่าจะอยู่ในจุดที่สูงสุดที่ 5.2% เนี่ยไม่มากละนะคะแล้วก็เงินเฟ้อเองนะคะก็เริ่มที่จะค่อยๆปรับตัวลดลงมานะคะรวมถึงข่าวคราวที่จีนเนี่ยเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการของซีโร่โควิดด้วยเช่นกันนะคะเลยทำให้เดือนนี้เนี่ยทางอเมริกเองนะคะมีการเพิ่มสัดส่วนของหุ้นมากกว่าเดือนก่อนแล้วนะคะเพื่อรอรับผลตอบแทนในอนาคตนะคะแล้วก็ valuation ของหุ้นในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างถูกด้วยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะส่วนหุ้นที่มีการเพิ่มพอร์ตเข้าไปนะคะเหมือนที่พี่ภูอัปเดตเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของคอพอร์ตซะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นทั้ง global นะคะที่เน้นไปทางของฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็เป็น emerging asia ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่ามีการปรับลดน้ำหนักในฝั่งของหุ้นกลุ่มโกรทลงนะคะเนื่องจากมองว่าปีหน้าเนี่ยเฟดก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อยู่นะคะแล้วก็เขาจะคงดอกเบี้ยไว้เนี่ยไปจนถึงเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะลดลงอยู่ที่กรอบประมาณ 2% นะคะแล้วก็มีการเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกนะคะเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งมองว่า valuation น่าสนใจมากๆนะคะรวมถึงเขามองว่าน่าจะทำให้พอร์ตนะคะ outperform ในช่วงที่เงินเฟ้อปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันนะคะถ้ามีหุ้นกลุ่มขนาดเล็กทั่วโลกอยู่ในพอร์ตนะคะส่วนฝั่งของหุ้นนะคะโดยภาพรวมเองนะคะก็ยังสไลลี่อันเดอร์เวทอยู่นะคะส่วนฝั่งของอเมริกานะคะทางอังกฤษก็ยังคงมุมมองโอเวอร์เวทอยู่เช่นเดิมนะคะแต่เน้นหุ้นกลุ่มของ value และ quality นะคะเนื่องจากก็ยังมองว่าดอกเบี้ยอาจจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะคะแต่ว่าเริ่มมีมุมมองที่จะมีการกระจายในหุ้นขนาดเล็กเข้าไปช่วยเสริมพอร์ตด้วยเช่นกันนะคะส่วนฝั่งยุโรปนะคะก็ยังเป็นอันเดอร์เวทนะคะเหมือนที่ที่มีพี่ภูอัปเดตเข้ามานะคะว่าฝั่งยุโรปเองอเมริกก็ยังมองว่าปีหน้าเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะคะแต่ในฝั่งของโซนเอเชียนะคะก็ยังเป็นนิวทรัลอยู่เช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะคะฝั่งจีนฝั่งเอเชียใต้นะคะแล้วก็ฝั่งไทยนะคะยังคงเป็นนิวทรัลนะคะส่วนฝั่งของจีนเองนะคะทางอเมริกเองก็ยังมีความกังวลนะคะในเรื่องของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากมาตรการผ่อนปรนนะคะที่มีการผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดก็จริงนะคะแต่ว่ามาตรการผ่อนคลายนี้อาจส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงจีนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะคะเหมือนที่พี่มิกบอกเนาะเชื้ออาจจะคายยากนิดนึงตายยากนิดนึงนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็คาดการว่า GDP ในไตรมาสที่4ของปีนี้แล้วก็ไตรมาสที่1ของปีหน้าของฝั่งจีนนะคะก็อาจจะปรับตัวลงนะคะแต่ในครึ่งปีหลังของปีหน้านะคะจะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะฉะนั้นจีนตอนนี้ยังนิวโตรไว้อยู่นะคะส่วนฝั่งตราสารหนี้กันบ้างนะคะตราสารหนี้เนี่ยทั้งตัวของพันธบัตรนะคะแล้วก็ฝั่งตราสารหนี้เอกชนที่เน้นไปทางกลุ่ม investment grade ก็ยังเป็น slightly overweight นะคะส่วนตราสารหนี้ของไทยนะคะก็ยังคง slightly underweight เช่นเดิมนะคะส่วนการปรับพอร์ตนะคะตราสารหนี้ของไทยตอนนี้นะคะมีการลดเงินสดแล้วก็ตราสารหนี้ของไทยลงแล้วก็นำเงินส่วนนั้นนะคะไปเพิ่มในส่วนของการลงทุนในหุ้นที่เป็นคอพอร์ตเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการลงทุนในกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มเติมเข้าไปนะคะส่วนตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะก็ยังเน้นลงทุนในพันธบัตรของฝั่งอเมริกานะคะพอคาดว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยก็น่าจะค่อยๆปรับตัวลดลงมาอีกนะคะแล้วก็ยังเน้นเรื่องของหุ้นกู้เอกชนที่เป็น investment grade อยู่นะคะเพราะว่าทางอเมริกมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตฝั่ง develop market อาจเติบโตแต่จะเติบโตลดลงนะคะแล้วก็การเติบโตลดลงนี้นะคะอาจจะส่งผลให้เกิด default rate นะคะหรืออัตราการผิดนัดชำระหนี้ในปีหน้าที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็ยังระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มเติมนะคะก็ยังคงตัวของการลงทุนตราสารหนี้ที่เป็น investment grade เป็นหลักไว้เช่นกันนะคะส่วนกองทุนเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์นะคะที่เข้ามาใหม่นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็
เติมเข้ามานะคะจะเป็นของกองทุนของพิมโก้นะคะซึ่งมีส่วนหนึ่งที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์นะคะซึ่งอมดิเขามองว่าราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยลงมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะแล้วก็คาดว่าราคาน้ำมันในปีหน้าเนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะได้จากฝั่งของซัพพลายที่อาจปรับตัวลดลงนะคะกำลังการผลิตก็อาจจะปรับตัวลดลงเนื่องจาก OPEC Plus นะคะก็คงไม่ยอมให้ราคาน้ำมันเนี่ยลงไปในระดับที่ต่ำนะคะก็อาจจะมีการลดกำลังการผลิตขึ้นมาได้นะคะส่วนเดือนนี้นะคะทางอมดิก็มีมุมมองเรื่องของค่าเงินเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนที่พี่นิกบอกไปนะคะว่าค่าเงินก็มีส่วนในการตัดสินใจให้นักลงทุนเนี่ยเลือกลงทุนในประเทศต่างๆเข้ามานะคะฉะนั้นเลยมีมุมมองของค่าเงินเข้ามาด้วยนะคะทางอมดิมองว่าดอลลาร์เนี่ยอาจแข็งค่าได้ในระยะสั้นนะคะจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีนะคะส่วนระยะกลางเนี่ยมองว่าปีหน้ามีโอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐจะค่อยๆอ่อนค่าลงมานะคะจากการที่คาดว่าเฟดเนี่ยจะมีการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยและทำให้ค่าเงินฝั่ง Emerging Market เองนะคะก็ค่อยๆแข็งค่าขึ้นมาได้นะคะทางพี่นิกเองก็บอกว่าทางอเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีการเล็งๆนะคะว่าจะเพิ่มสัดส่วนฝั่ง emerging market ไหมนะคะถ้าสมมุติว่าค่าเงินเป็นไปตามที่ทางอมดิคาดการไว้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่นิกพี่ภูมากเลยนะคะเข้ามาอัปเดตวิวของทางอมดิให้ฟังนะคะส่วนโปรโมชั่นกันบ้างนะคะโปรโมชั่นของเราก็ไม่ถอยนะคะมีถึงแค่สิ้นปีนี้แล้วนะคะก็รับว้าวกันไปนะคะถ้าลงทุนใน TTB Smart Port หญิงต้องบอกว่าว้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะ1ว้าวเท่ากับ1บาทนะคะก็สามารถเอาไปใช้จ่ายแทนเป็นเงินได้ด้วยนะคะแล้วก็นำว้าวเนี่ยไปแลกเป็นคูปองส่วนลดนะคะหรือว่าเป็นแลกเป็นสิ่งของก็ได้นะคะสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เลือกที่สิทธิประโยชน์เนาะเราก็จะเห็นว่าว้าวเนี่ยทำอะไรได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ร่วมโปรโมชั่นกับเราด้วยนะคะถ้าซื้อ TTB Smart Port นะคะกล้องไหนก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch ของเรานะคะทุกๆ 10,000 บาทได้ไป5ว้าวต่อกองทุนนะคะแล้วก็ต่อที่2ถ้ามีการตัดบัญชีรายเดือนนะคะผ่าน TTB Touch นะคะซื้อ TTB Smart Port เนี่ยเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไปติดต่อกัน6เดือนนะคะก็จะได้รับ60ว้าวต่อกองทุนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้ามีการตัดบัญชีรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทติดต่อกัน12เดือนนะคะ1,000 บาทก็คือ 1,000 บาทขึ้นไปนะคะติดต่อกัน12เดือนนะคะก็ได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม 0.2% ด้วยเช่นกันนะคะก็ถ้าท่านใดยังไม่มีนะคะหรือว่ามีอยู่แล้วก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะคะที่สามารถทยอยลงทุนสำหรับสมาร์ทพอร์ตของเราได้เพราะเรายังแนะนำเป็นคอพอร์ตนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นนะคะโอเคนะคะมาถึงช่วงท้ายของเราแล้วนะคะก็ฝากโปรโมทของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารการลงทุนนะคะก็สามารถแอดไลน์กับเราไว้ได้นะคะแอดอย่าลืมตัวแอดไซน์ข้างหน้านะคะแอด TTB Advisory นะคะอันนี้ก็อยากให้ผู้ลงทุนทุกท่านแอดไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางที่นี้พี่ภูเองจะคอยฟีดข้อมูลนะคะทั้งข่าวสารการลงทุนกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้ามีรายการดีๆก็จะฟีดเข้าไปในตรงนั้นด้วยนะคะก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์ได้นะคะหรือทาง Facebook ก็ได้นะคะ TTB Advisory นะคะก็ติดตามไลฟ์ของเราได้ผ่าน Facebook ด้วยเช่นกันนะคะหรือถ้าเป็นเว็บไซต์ของเรานะคะก็จะเป็น ttbbank.com นะคะหรือสามารถโทรเข้ามาได้นะคะ1428กดชาร์ป4นะคะจะเป็น TTB Investment Line นะคะก็วันนี้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะคะต้องขอบคุณทางพี่นิกพี่ภูนะคะทีมกลยุทธ์ของเราทั้ง2ท่านนะคะแล้วก็ทีมงาน TTB Smart Port Smart Talk ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวของ Smart Port กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตTTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น